เจริญพรสวัสดีครับหลวงพี่ตุลมอนกลับมาอีกแล้วก่อนทุกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ถ้าชอบใจก็ไลค์และแชร์ให้ด้วยวันนี้มหาครูบาอาจารย์ครับก็วันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักเทศนักแลก็หลวงพี่ตุลมอนก็ฝึกมานี่แหละฮะก็วันนี้ถือโอกาสนมัสการครับท่านพระอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ผมนี่แหละครับสวัสดีวันนี้ผมก็มาเรียนนะฮะทำนองผมยังไม่ดีนะครับก็วันนี้อยากให้พระอาจารย์ช่วยติผมหน่อยเผื่อผมอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมมันอย่างนี้นะคือว่าการเรียนเทศเนี่ยการเรียนเทศมหาชาติโดยเฉพาะในการมหาราชคนการจะว่ายากครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องหมั่นฝึกหมั่นซ้อมบางทีบางครั้งเนี่ยนักเทศที่จะเบื่อแล้วก็ว่ากันไม่ได้ครับก็มีอยู่เหตุผลเดียวนั่นก็คือรักง่ายหน่ายเร็วครับถ้ารักง่ายหน่ายเร็วไม่เป็นต้องว่าซ้ำๆว่าจนมีความชำนิชำนาญโอ้ครับไม่ใช่ว่าพอฝึกขยับคล่องยังไม่ทันที่จะมีความชำนิชำนาญเนี่ยพอมีทำนองใหม่แล้วก็เปลี่ยนทำนองใหม่นี่ก็เรียกรักง่ายหน่ายเร็วเพราะหน่ายทำนองเดิมแล้วก็ไปเอาทำนองใหม่มาใส่ทีนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือเหมือนคนที่ไม่มีหลักนะเป็นนักเทศที่ขาดหลักเกณฑ์โดยเฉพาะไม่ยึดหลักเมื่อไม่ยึดหลักทํานองมันก็เพี้ยนโดเรเลมอนครับนะถ้าเมื่อทํานองเพี้ยนเนี่ยพอทํานองเพี้ยนปั๊บเนี่ยอะไรต่างๆมันจะรวนไปหมดเลยทั้งเนื้อแหล่อะไรต่างๆมันก็จะรวนครับที่จริงแล้วคือต้องพยายามประคองเสียงประคับประคองเสียงให้อยู่ในทํานองแล้วก็เหมือนว่าการจับหลักคืออย่าทิ้งหลักแล้วโดยเฉพาะถ้าใครฝึกการมหาราชได้เนี่ยไอ้การอื่นๆเนี่ยมันเรื่องง่ายครับนะมันเรื่องง่ายครับไม่ว่าจะเป็นการกุมารการมัตสีอันนี้มันเด็กๆแล้วครับแล้วการที่ยากที่สุดก็คือมหาพลมหาราชฉะนั้นมหาพลมหาราชเนี่ยน้อยคนนักที่จะว่าได้ถ้าจะฝึกจริงๆก็ต้องรับปากก่อนว่าครับอย่ารักง่ายนายเร็วโอ้ผมไม่ได้รักง่ายอย่างเดียวหรอกครับนะแล้วก็ในช่วงต่อแต่นี้ไปเนี่ยนะต้องตั้งใจฝึกตรงไหนไม่ใช่ว่าต้องไปฝึกทั้งหมดทั้งแหล่หรอกตรงไหนที่ว่าประเด็นตรงเนี้ยมันข้อเนี้ยเอื้อนอย่างเนี้ยเราเอื้อนไม่ได้ลูกเอื้อนนี้เอื้อนไม่ได้เอื้อนซ้ำๆจนกว่าจะเราจะเอื้อนได้นะไม่ว่าจะเป็นตอนที่จริงๆแล้วมันสามารถเล่นได้อีกหลายอย่างเลยสำหรับการประกาศใช้ได้ไหมครับลองดูดิล็อกเลยดิอย่างนี้ครับนะได้เลยครับแต่อันนี้เอาไปไว้เล่นกับทำนองพลดอ๋อครับทำนองพลดถ้าหากว่าเป็นพุทธราชเหยียบกรวดหรือพินสามสายพลดย้ายอย่างนี้เล่นไม่ได้ประโคมอย่างนี้เล่นไม่ได้ถ้าเป็นแหละทำนองแกะได้ใช่ไหมครับทำนองแกะได้เช่นแกะใบสีได้ใช่ไหมแกะใบสีมี2อย่างแกะแบบไหนครับเอาแกะแบบหวานกับแกะคลื่นกระทบฝั่งแกะหวานผมเคยได้ฟังครับแต่แกะแบบคลื่นกระทบฝั่งคลื่นกระทบฝั่งคอยฟังดูนะครับเป็นต้นแบบสักนิดหนึ่งนะครับบายสีนาเกินจะอันต้องบนดุลังเอิดนาสลงงนเนงังงามทรงงงพังงามบ่งวอนเติงร่างแล้วก็ไปด้วยนางงามมาอยู่รังงามเน้นดงโง่สังงามงามเนงังงามทรงงงพลเนจังงามพรันดิ่งหยิกนังคิดพรันดังงามนาแสงแห่งระยับเงินดำงามส่งห้อยส่งหอนนาผู้ดันดวงก็ดันแน่ผู้หวังจงโกนเงินดำงามจะลงหอนแน่ลงเรียงรายเรียกว่าคลื่นกระทบฟังแล้วก็ทำนองแกะเนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าไหนๆจะแกะแล้วแกะให้ร่อนให้ร่อนด้วยให้ร่อนถ้าแกะไม่ร่อนก็อย่าไปแกะว่าทำนองรถจะดีกว่าว่าทำนองพูดเสียดีกว่านะครับผมจะลองดูว่าผมจะได้ไหมเนี่ยแหละลองดู
แก้มเป็นบายาสีขึ้นหน้าชานต้นนาดุเลิศสละล้นนางงามโสภาบวรสล่างก็ไปรีนามไม่ยุรางดุงงามสง่าในช่างโสภณเลยงามสง่า มันต้องเรียกหนังสือเหมือนว่าตัวเดียวเนี่ยเราซ้อนก็ได้ถึงสองสามครับดุงงามงามสง่างามสังงังอะดุสังงับสังงับอะเนสังงังอะสังงับอะอีลูกที่สองเนี่ยคือให้ออกจากลำคอดุงงับสังงับอะเนดุงงับงับสังงังอะเนงามโสพลหรือว่าให้ขาดโสพลในช่างประดิษฐ์นาคิดจับประดับนาแสมไรยับแต่ดูสอเอสนนะแล้วก็จังหวะเป็นเรื่องสำคัญครับอย่างเราจะต้องหัดฝึกหัดเคาะจังหวะนาคุณนันดวงกะละนันแน่ควงโจ้งกงบนแม่นดังอังจะหล่อนนันลงเรียงรายไว้ชานนาที่สองงังเอ้ยงังเอ้ยงังเอ้ยแม่ชานเนี่ยอันนี้ตอนนี้เสียงแห้งแล้วครับก็ร้องชั้นต้นเนี่ยอันนี้คือการฝึกครับเบื้องต้นแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยนะเวลาฝึกส่วนใหญ่แล้วก็พอไปเจอยากแล้วมันก็อยากจะเอาก็แล้วด้านต่อไปว่าอาจารย์อ้วนอยากจะฝึกตรงนี้จริงๆครับก็จะมอบตำราเนี่ยนะให้ครับนี่เรียกว่าเป็นเนื้อเทศของมหาราชดั้งเดิมของจังหวัดระยองครับแล้วก็ที่จะฝากไว้นั่นก็คือช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของระยองไว้โดยเฉพาะทำนองดั้งเดิมของจังหวัดระยองเรียกว่าเป็นเพชรน้ำเอกของจังหวัดระยองนั่นก็คือทำนองระยองเรียกว่ามหาราชทำนองระยองนะรับไว้แล้วก็ไปฝึกหัดให้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับก็ขอให้สำเร็จครับสาธุครับชอบไลค์แชร์ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสาธุสดชื่น